สวัสดีครับมิตรรักแฟนหมากทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหมากเด็ดแต้มเซียนรายการดีๆที่ทุกคนก็ดูได้เหมาะกับทุกเพศทุกวัยทุกช่วงระดับฝีมือครับดำเนินรายการโดยผมคารวาสผู้ใฝ่รู้คนหล่อคนเดิมครับบันทึกเกมที่ผมเอามาให้คุณผู้ชมดูกันในสัปดาห์นี้ครับเป็นบันทึกเกมของสุดยอดเซียนนกกระจิบครับผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยที่เป็นแฟนหมากของชายคนนี้เนี่ยกำลังล่ำร้องอยากจะดูบันทึกเกมของชายผู้นี้ครับได้ครับผมเลยจัดให้คุณผู้ชมได้ดูกันครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมก็ไปดูกันเลยบันทึกเกมนี้ครับเซียนนกกระจิบเนี่ยเป็นฝ่ายที่ได้เดินทีหลังนะครับแต่เพื่อให้ง่ายต่อการรับชมเนี่ยผมเลยกลับกระดานให้เซียนนกกระจิบเนี่ยเป็นฝ่ายสีขาวครับเพราะฉะนั้นครับในตาเดินแรกเนี่ยสีแดงครับเขาเลือกที่จะเปิดโคลนขึ้นมาซึ่งสีขาวเซียนนกกระจิบครับก็เหมือนอะไรโดนจิตโดนใจให้เปิดโคลนทั้งคู่ครับและยังไม่แค่นั้นครับตาเดินที่2ต่อมาเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็เดินเม็ดแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือว่าในตาเดินที่3นั้นหมากฝ่ายแดงครับเขาเดินเบี้ยขึ้นมาแต่หมากฝ่ายขาวเดินม้าครับจะเห็นได้ว่าเซียนนกกระจิบเนี่ยเขาชอบเปิดหมากทรงที่แบบเป็นสายแถวๆม้าขวาแล้วก็กึ่งๆซ่อนเป็นม้าเทียมไปด้วยนะครับเดินสายโคลนม้าเม็ดซึ่งทำให้เบี้ยเนี่ยไม่มีตัวไหนตัวหนึ่งที่เป็นจุดอ่อนเลยครับแต่หมากฝ่ายแดงครับในจังหวะนี้ครับเขาเดินเม็ดขึ้นมาครับการเดินเม็ดมาในลักษณะนี้เนี่ยเป็นการเดินหมากทรงโบราณครับทรงที่แบบว่าหลักแบบ 10-20 ปีก่อนนะครับเขาจะชอบเดินเบี้ยแล้วก็เดินเม็ดขึ้นมาครับเกมนี้ครับเราจะได้เห็นการเดินหมากม้าเทียมของเซียนนกกระจิบครับและในตาเดินนี้ครับคุณผู้ชมเซียนนกกระจิบเนี่ยผมอยากให้คุณผู้ชมสังเกตเขาเปิดเบี้ยขึ้นมาครับเพื่อที่จะดูเชิงฮะว่าหมากฝ่ายแดงเนี่ยจะทำยังไงจะเดินเบี้ย3ตัวเนี่ยจะเดินตัวไหนเอามาตั้งรับถ้าเดินตัวนี้ก็อาจจะแทงเบี้ยลอยขึ้นไปเดินตำแหน่งคอควาย5ก็อาจจะไม่มีอะไรถ้าเดินขอไข่5ก็อาจจะเดินกอไก่5สวนอะไรทำนองนี้ครับเป็นต้นนะหรือหมากฝ่ายแดงจะไม่สนใจครับซึ่งในเกมนี้หมากฝ่ายแดงไม่สนใจทำให้เซียนนกกระจิบครับเขาตีเบี้ยขึ้นไปอีกครับนี่คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่เหล่าบรรดานักหมากรุกมากหน้าหลายตาไม่ว่าจะเป็นระดับเซียนถึงระดับเกรียนแบบผมก็เอามาใช้ได้ครับคุณผู้ชมก็ลองเอาไปใช้กันดูครับในการเล่นหมากรุกออนไลน์ครับแต่หมากฝ่ายแดงครับคุณผู้ชมอยากให้สังเกตอีกจุดครับก็คือว่าหมากฝ่ายขาวเนี่ยต้องการที่จะตีด้านข้างกระดานหมากฝ่ายแดงครับบอกว่าไม่สนใจครับเปิดด้านกลางกระดานขึ้นมาครับซึ่งมันทำให้เซียนนกกระจิบครับอยู่ไม่ได้ครับเลยตัดสินใจที่ทิมเบี้ยสกัดเอาไว้ก่อนครับและหมากฝ่ายแดงครับเห็นแล้วครับว่าตาเดินที่10นะครับก็ไม่มีอะไรจะเดินนะครับเลยตัดสินใจที่จะขึ้นขุนขึ้นมาเพื่อให้เรือเชื่อมถึงกันครับซึ่งทางด้านเซียนนกกระจิบนั้นมัวแต่ไปเปิดเบี้ยกอไก่นะครับทำให้ทีเดินของการเดินขุนเนี่ยช้ากว่าหมากไฟแดงไป1ทีครับหมากไฟแดงครับเขาตัดสินใจที่จะทิ่มเบี้ยขึ้นมาครับเพื่อให้หมากไฟขาวเซียนนกกระจิบต้องตีเบี้ยไหลขึ้นไปครับและหมากไฟแดงจะตี3เบี้ยกลางกระดานครับเซียนนกกระจิบครับต้องตีที่แบบซ้ายมือทีขวามือทีแต่หมากไฟแดงจะโถมบุกกลางกระดานครับเกมนี้เราจะได้เห็นการตั้งรับของเซียนนกกระจิบครับซึ่งในตำแหน่งนี้ครับหมากไฟแดงครับเขาใช้ยุทธวิธีการกินเบี้ยขึ้นมาครับจะเป็นการดูเชิงว่าเซียนนกกระจิบจะเอาเบี้ยกินหรือเอาโคนกินหรือเอาม้ากินถ้าเอาโคนกินโคนก็จะกลับตัวยากกลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงครับโคนต้องไปคุยกับเม็ดถ้าใช้เบี้ยกินก็จะเสียหน้าเบี้ยเลยตัดสินใจครับใช้ม้ากินครับและโดนเม็ดไล่ม้าตามระเบียบครับเซียนนกกระจิบถอยม้าลงมาและหมากฝ่ายแดงยังคงตีอย่างต่อเนื่องครับทิ้มเบี้ยขึ้นมาจากตำแหน่งยอหญิง6มายอหญิง5ต้องการที่จะมากินแล้วก็ทำให้เรือของเซียนนกกระจิบขาดครับแต่เซียนนกกระจิบครับจุดนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเซียนนกกระจิบเขาสามารถขึ้นขุนได้แต่หมากไฟแดงก็จะกินแล้วก็แลกเรือไป1ลำผมเดาว่าสาเหตุที่เซียนนกกระจิบยอมเสียเวลาที่จะไม่ขึ้นขุนแต่เดินเรือมากดหน้าขุนของหมากฝ่ายแดงนี้เพื่อต้องการที่จะเหลือเรือไว้2ลำเพื่อที่จะเข้าตีครับหมากฝ่ายแดงกินทันทีครับเพื่อดูเชิงว่าหมากฝ่ายขาวจะเอาอะไรกินหมากฝ่ายขาวใช้เบี้ยกินและหมากฝ่ายแดงขึ้นโคนเสริมมันทำให้ครับตำแหน่งนี้มีเลือกว่าจะเดินขุนหรือว่าจะเดินเบี้ยซึ่งเซียนนกกระจิบเดินเบี้ยครับหมากฝ่ายแดงครับเดินมาในจังหวะนี้ดีมากครับเดินเบี้ยลงมาจากตำแหน่งคอควาย5มาคอควาย4ครับผมจะบอกยุทธวิธีการบุกของเกมนี้ให้ฟังนะครับคือหมากฝ่ายแดงโถมกลางกระดานเต็มที่หมากฝ่ายขาวตอนนี้ยังหาจับจุดไม่ได้ถึงแม้ว่าจะได้เบี้ยสูงแต่หมากฝ่ายแดงไม่ได้แคร์ครับเพราะโคนก็ขึ้นได้ม้าก็ขึ้นได้เกมนี้ครับเซียนนกกระจิบครับตั้งรับเต็มประตูครับปล่อยโคนลงมาครับและหมากฝ่ายแดงเดินเรือมากดที่ตำแหน่งคอควาย8อันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเดินมากดเพื่ออะไรอ่ะเพราะดูไปแล้ว
ก็คอควาย8ตำแหน่งนี้ก็ดูแล้วไม่ค่อยน่าจะเวิร์คเท่าไหร่ครับอาจจะเป็นการเดินแก้เซ็งก็ได้ครับอันนี้ก็พูดจริงๆนะคุณผู้ชมอะเซียนโนกุจิครับค่อยๆเดินขุนครับและหมากฝ่ายแดงเดินม้าขึ้นมาครับยังไม่รู้ครับว่าจะทำอะไรครับแต่เกมนี้ครับเซียนโนกุจิใช้เรือมากดกลางกระดานครับเล็งโคนเอาไว้ก่อนเพราะในอนาคตต้องการที่จะกินเบี้ยแล้วโคนจะขาดครับมองไกลขนาดนั้นเลยครับไม่รู้ว่าเป็นลูกเสือหรือเปล่าครับหมากไฟแดงครับเขาใช้ขุนมาผูกโคนครับซึ่งทำให้เซียนนกจิบครับใช้เรือกดขุนเข้าไปอีกหนึ่งทีครับจับจุดจับสังเกตเซียนนกจิบครับจับไตเซียนนกจิบได้อย่างหนึ่งก็คือว่าทุกครั้งก่อนบุกครับจะใช้เรือกดก่อนนะซึ่งหมากไฟแดงนั้นไม่สนใจครับเพราะเห็นว่าไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเลยตัดสินใจใช้เรือลงมากดโคนครับเรือลำนี้ครับจะเป็นเรือที่ทำให้หมากแดงเสียวทั้งกระดานครับเซียนโนกจิบเดินเม็ดบังเอาไว้ก่อนและเรือของหมากไฟแดงมาอีกหนึ่งลำครับเซียนโนกจิบตีเบี้ยขึ้นไปครับนี่คือนกกระจิบถามครับเวลาของสุดยอดเซียนโนกกระจิบได้มาแล้วฮะหมากไฟแดงเดินเรือมาผูกเบี้ยเอาไว้ครับและหมากไฟขาวกินเม็ดเข้าไปอีกหนึ่งทีครับหมากไฟแดงครับใช้โคนกินครับหมากไฟขาวใช้เบี้ยกินเข้าไปครับและหมากไฟแดงครับไอ้โคนกินเข้าไปอีกหนึ่งตัวครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยหน้าขุนถูกแหวกเป็นที่เรียบร้อยครับแต่จะแหวกยังไงฮะหมากฝ่ายขาวครับเซียนโนจิบถอยม้าลงมาเรียบๆครับหมากฝ่ายแดงถอยโคนลงไปตั้งรับที่หน้าขุนครับและในจังหวะนี้ครับนี่ครับหมากฝ่ายขาวครับตั้งเป็นม้าอะไรวะนี่ผมก็ไม่รู้กันจะเรียกว่าม้าอะไรดีแต่จุดพลิกผันของเกมนี้ครับอยู่ที่ตาเดินนี้ครับคุณผู้ชมตาเดินที่29ครับเมื่อหมากไฟแดงอยู่ๆก็โยนม้าแซกม้าเข้ามาให้กินนะหมากไฟขาวกินเรียบๆครับโดยเซียนโนกจิบครับและหมากไฟแดงใช้เรือกินโคนครับคงกะว่าจะไปลุยกินม้าต่อครับและจะเสริมโคนลงมาด้านล่างอาจจะเป็นแต้มบุกที่ดีก็ได้แต่จริงๆแล้วไม่ดีครับนี่คือแผนที่สีขาวรอศอกอยู่แล้วครับสีขาวจะศอกยังไงเหรอนี่ฮะโยนม้าให้กินเอ้างงอ่ะดิโยนม้าให้กินครับถ้าหมากไฟแดงกินครับซึ่งในเกมนี้กินนะจะโดนหมากไฟขาวโยกม้าไปลุกครับต้องขยับหนีดีๆนะถ้าขยับหนีไม่ดีฮะอาจมีเสียโคน2ตัวได้ครับเกมนี้ฮะหมากไฟแดงฮะกัดฟันยางสู้แล้วครับใช้เรือฟันม้าเข้าไปครับเบี้ยถูกกินเสริมเข้าไปครับและใช้โคนมาบังหน้าขุนตัวเองเอาไว้ฮะเจอกินเป็นเบี้ยหงายครับและเม็ดตัวนี้ฮะไหนๆก็ตายแล้วครับแถมไปอีก1ตัวครับหมากไฟแดงครับไม่ยอมกินเม็ดครับแต่ใช้โอกาสนี้ครับใช้เอาเรือกดครับต้องการที่จะเอาเรือเนี่ยมาทุ่มสุดตัวมาบุกที่หน้าขุนหมากไฟขาวครับแต่เป็นตาเดินที่ผิดพลาดครับเมื่อเม็ดแทนที่จะตายครับกลับไม่ตายครับฟื้นคืนชีพกลับมาไล่ฆ่าโคนต่อฮะม้าของฝ่ายแดงถูกงมลงมาจับเบี้ยครับหมากไฟขาวไม่สนใจใช้เม็ดกินโคนเข้าไปครับซึ่งทำให้หมากไฟแดงครับใช้เบี้ยกินโต้ตอบครับแต่เจอเซียนโนกจิบครับให้เรือมาวางที่ตำแหน่งงองู4ครับเป็นตำแหน่งที่ยากพอสมควรครับวางในลักษณะนี้ครับเป็นตำแหน่งที่มองยากครับแต่เป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างดีและดีมากๆครับหมากไฟแดงใช้เรือมากดโคนครับเซียนโนกจิบปล่อยขุนลงมาโต้เรียบๆครับและเจอกินเบี้ยโดยฝ่ายแดงครับซึ่งเซียนโนกจิบเขาก็ใช้เรือกินเบี้ยเช่นกันครับและจบกระดานนี้ที่ตาเดินที่39ครับคุณผู้ชมโดยหมากไฟแดงเนี่ยขอยอมแพ้นะไม่ต้องขอยอมแพ้หรอกเพราะว่า1เรือเหลือ2ลำเบี้ยตัวนี้ตายแน่ๆตีว่าโยนออกไปเลยแล้วกันโคแรกมาในกรณีสุดพิเศษเรือแรกเรือก็ยังเหลือเรือ1ลำมันเพียงพอต่อการลุกจนเนี่ยจุดพลิกผันจริงๆเนี่ยอยู่ที่การเดินม้ามาขายครับพอเดินม้ามาขายเสร็จเนี่ยจะเห็นได้ว่าเนี่ยโดนลอยม้าขึ้นไปแล้วก็โดนโยกม้าเข้าไปลุกเข้าไปอีกหนึ่งทีอ่ะถ้าถอยไม่ดีนี่อย่างเงี้ยเจอลูกคาดกินเรืออีกสมมุติว่าถอยไปด้านล่างแบบนี้นะครับก็อาจจะเจอม้ากินคล่อมจับเรือจับโคนอย่างเงี้ยผมบอกแล้วครับว่าเกมนี้แสบจริงๆครับในส่วนของสุดยอดเซียนก็จิบฮะโอ้โหลอยม้าเข้ามาเหมือนจะดีนะเหมือนจะได้กินโคนนู่นนี่นั่นแต่ว่าไม่ใช่เลยครับและในช่วงกินโต้ตอบเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจกว่านั้นนะครับในจังหวะที่กินโต้ตอบเนี่ยหมากไฟแดงเมื่อกี้ซึ่งเป็นหมากไฟขาวในตรงนี้นะใช้ม้ากินก็เวิร์กนะคุณผู้ชมใช้ม้ากินก็ดีนะเพราะว่าจะเอาม้าเนี่ยมาลงลุกเพื่อที่จะมาเอาเบี้ยงหงายอันนี้ก็เป็นแต้มหนึ่งที่น่าสนใจนะครับนอกนั้นในเกมนี้ก็ดูจะไม่มีอะไรแ
แต่จริงๆแล้วที่ผมอยากจะพูดนิดนึงคือว่าเนี่ยแต้มเนี้ยเป็นแต้มที่สวยครับของหมากฝ่ายขาวหรือหมากฝ่ายแดงที่คุณผู้ชมดูเมื่อสักครู่นะเพราะว่าถ้ากิน2เนี่ยจะไม่ค่อยดีกับหมากฝ่ายดำเท่าไหร่นะครับไม่ดีกับเซโนโกจิเท่าไหร่เพราะว่าจะโดนเรือมากดอย่างนี้พอถอยลงมาเสร็จใช่ไหมเอ้ยไม่ฟรีนี่หว่าขออภัยตรงนี้จะมี1จุดที่สำคัญครับก็คือว่าการแทงเบี้ยมาของเซโนโกจิแล้วหมากไฟขาวแทงเบี้ยมาที่ตำแหน่งเนี่ยฮะตำแหน่งคอไฟ4เนี่ยถามว่าถ้าเซโนโกจิเนี่ยถ้าไม่ถอยโคนเอาโคนไปกินเนี่ยดีไหมในความคิดเห็นส่วนตัวผมว่ามันก็พอเล่นได้แต่ว่าผมชอบหมากไฟขาวมากกว่านะอย่างเงี้ยโดนอะไรโดนเรือกดอ่ะสมมติว่าโดนเรือกดเอาม้าฟันโคนอ่ะก็เอาเม็ดกินแล้วถ้าทิ่มเบี้ยขึ้นมาใช่ไหมก็อาจจะเจอทิ่มเบี้ยตัวนี้ปิดแล้วคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าหมากเนี่ยมันดูเหมือนจะเป็นแต้มเท่าก็จริงแต่ว่าอัพไซด์ของหมากไฟดำเนี่ยแทบไม่มีชนะเลยนะคือมันมีเล่นเพื่อเอาเสมอมันดูเล่นยากมากเพราะว่ามันต้องคุมเบี้ย3ตัวกลางกระดานเลยในส่วนของหมากดำส่วนหมากไฟขาวมีตัวใหญ่ให้เล่นค่อนข้างเยอะนะแล้วถ้าสมมุติไม่ฟันโคนถอยม้าลงมาจะไปเดินอะไรใช่ไหมหมากฝ่ายขาวก็อาจจะไหลโคนขึ้นมานั่นทำให้หมากฝ่ายดำเนี่ยยิ่งแทงเบี้ยเป็นเบี้ยคู่ไม่ได้จะเห็นได้ว่าเสียโคนแรก2เบี้ยก็จริงแต่สิ่งที่ได้กลับมามันไม่ใช่เบี้ยคู่ไม่ค่อยน่าเดินเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแต้มนี้จริงๆก็อาจจะต้องเอาม้าฟันโคนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะลองมาแสดงความคิดเห็นกันใต้คลิปนี้ดูกันก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ชอบคอนเทนต์ของช่องเราอย่าลืมช่วยกันกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหมากรุกไทยคารวาสผู้ใฝ่รู้กันด้วยนะครับแล้วก็ไปเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมคารวาสผู้ใฝ่รู้ขออนุญาตชิ่งไปก่อนบ๊ายบายครับคุณ